ทำไมเรารู้ว่าเตียงมันนุ่มเราว่าอาจจะเคยมานั่งมานอนเล่นก็ได้อ๋อเราเคยมาลองแล้วเอาจริงป่ะอะไรตอบไม่ทักข้อเลยอ่ะถ้าปั่นขอหยิกทีนึงทุกคนนะหยิกใครในที่นี้นะครับทุกคนถ้าใครปั่นผมขอหยิกทีนึงหยิกใครหยิกทุกคนเลยนะขอขอบคุณใหม่ WeFood Mix ขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมเนี่ยเพิ่งตื่นนะฮะอยู่ที่คอนโดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีนัดกับน้อง2คนนะครับผมจะไปบ้านเอิร์ธมิกนั่นเองครับเอ้ยไม่ใช่ไปบ้านเอิร์ธแต่ว่ามีมิกอยู่ด้วยนะฮะเพราะเจ้าของบ้านคือเอิร์ธนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะไปหาน้องนะครับอยากรู้ว่าบางนาเนี่ยหวานขนาดไหนเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนจะมีแฮชแท็กบางนาหวานมากสักอย่างซัมติงนะฮะแล้วก็เอ้ยบ้านเอิร์ธแต่ทำไมมิกไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปจัดสงจัดสวนอะไรกันเดี๋ยวผมจะไปเช็คนะฮะผมจะวันนี้ผมจะเป็นคนนั้นนะฮะไปตามสืบดูว่าบ้านนั้นมันมีดีอะไรทำไมเขาชอบไปกันจังนะฮะผมนัดเอิร์ธกับมิกไว้ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะขอหาเขาก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็กักตัวเสร็จแล้ว14วันนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่15 16ละเริ่มทำงานได้แล้วนะครับแต่ก็จะระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะครับช่วงกักตัวเนี่ยห้องผมได้เปลี่ยนไปมากอันนี้สภาพเพิ่งตื่นก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนี่ห้องนอนก็จัดใหม่นะครับทะเดนห้องแต่งตัวใหม่ซึ่งก่อนนั้นนี้เดินเข้าไม่ได้ทำแบบพวกโซนแต่งตัวใหม่เสื้อผ้าใหม่นั่นซื้อพรมซื้ออะไรมานะครับจัดใหม่เรียบร้อยแต่ว่าก็ยังต้องจัดอีกนิดหน่อยแต่ถือว่าได้ทำอะไรที่มีประโยชน์นะครับใน14วันที่เรากักตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูบ้านคนอื่นบ้างว่าบ้านคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปโทรหาเอิร์ธมิกกันดีกว่าครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่อาร์มกินข้าวข้าวเที่ยงเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีมือหนึ่งอันนี้อยู่ใครอยู่แบบมิกเฮลโหลได้ยินไหมสวัสดีครับทำไมไปถึงเร็วจังสวัสดีครับดูมายังมาเร็วๆเมื่อคืนทำอะไรกันเมื่อคืนไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่เมื่อคืนเห็นลงสตอรี่อะไรจัดสมจัดส่วนอ๋อเมื่อคืนมาเที่ยวเล่นแค่แวะมากลับไหมไม่ได้กลับไม่ได้กลับก็ไหนบอกทุกคนมาเที่ยวเล่นโกหกหนึ่งนะจับหนึ่งนะโกหกนะหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปจะเอาอะไรไหมฝากซื้ออะไรบ้างเอาฝากซื้อมิกขนมขาไก่หน่อยพี่เอออยากกินอ่ะมิกขนมเอาซักสามกระป๋องเอารสไก่เผ็ดเกาหลีหรือว่าจะเอาฮอตชิลลี่แล้วก็ออริจินอลได้ก็ได้กระปุกละ39บาทซื้อที่เซเว่นเด้ออ๋อโอเคแล้วตังเก็บที่ไหนตังเก็บพี่เอิร์ธไงเจอกันครับเออเจอกันนี่มาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะผมก็ได้ของนะฮะที่น้องฝากซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ WeFood Mix ขนมขาไก่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ได้มา3รสเลยนะครับก็จะเป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับผมแล้วก็นี่นะครับรสดั้งเดิมนะครับแล้วก็รสฮอตชิลลี่นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ของฝากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าตัวกันดีกว่านะครับตอนนี้น่าจะรออยู่แล้วครับไปหาเอิร์ธกับมิกที่บ้านกันครับของมาส่งแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักอ่ะเสื้อยังเป็นสีเดียวกันเลยโอ้โหของที่ฝากซื้อที่เอามาแล้ว WeFood Mix ขนมขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วก็รสฮอตชิลลี่โอ้อ่านี่อีกรสหนึ่งรสดั้งเดิมจ้าว้าวเดามากินกันโอเคแต่อย่าเพิ่งเข้ามาฮะเรามีมาตรการช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงครับเฮ้ยมิ้งด้วยมาเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอะไรนะอยู่ด้วยกันแล้วเหรออยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันมาเรียบร้อยแล้วครับเข้าเลยดีกว่าเข้าได้นะครับเวลคัมทูมายโฮมนี่น่ารักอ่ะน่ารักนะยังไงฮะหมายถึงคู่เราเฮ้ยบ้านน่ารักบ้านน่ารักจริงๆเป็นยังไงบ้างไหนพี่อามคอมเมนต์นิดสิสวยสวยก็คือ mood and tone มันดูอบอุ่นมันดูแบบมันดู cozy home cozy home นะดูน่ารักน่ารักเข้ามาก็มีบรรยากาศหวานๆนิดนึงเพราะเมื่อคืนอยากพิสูจน์ไงเห็นแฮชแท็กขึ้นบางนาหวานมากอยากจะมาดูมันหวานขนาดไหนเมื่อคืนเราไม่เห็นเนาะหรอบางนาหวานมากปกติเมื่อคืนเห็นมีทำสงทำสวนกันด้วยไหนพาไปดูสวนได้ไหมอยากดูสวนอยากดูสวนจริงๆก็จะพาไปครับพี่ชอบดูต้นไม้พี่เอิร์ธนั่งทำ3ชั่วโมง
สามชั่วโมงแล้วตอนเอิร์ธทำเหรอมิกทำอะไรอ่ะดูหรอไหนไหนเมื่อวานทำไรบ้างไหนปูพื้นปูพื้นเพราะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นจะเป็นอิฐบล็อกวางอยู่ครับอ๋อก็คืออันนี้เรามาปูเองใช่ไหมใช่ก็เป็นไม้ไม้ก็จะได้เข้ากับพวกต้นไม้ต้นหญ้าแล้วต้นไม้นี่คือลงเองหมดเลยป่ะลงเองครับอ๋อเพื่อต้อนรับอัมแชร์ใช่เชื่อไหมครับนี่คือรายการแรกที่เข้ามาบุกบ้านเอิร์ธเป็นรายการแรกที่ได้มาถ่ายบ้านเอิร์ธแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาบ้านเอิร์ธจ้าบ้านเอิร์ธเนี่ยเวลาลงรูปเนี่ยเราจะเห็นพวกโคมไฟหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเป็นแบบเป็นโลกเป็นดาวเป็นกาแล็กซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เลยนี่โซนนี้อันนี้คืออะไรครับพรีเซนต์หน่อยอันนี้เป็นแชนเดเลียแชนเดเลียใช่แชนเดเลียในตำนานในตำนานที่ทุกคนมาบ้านเขาต้องพาไปที่จุดนี้ก่อนไปจุดแรกใช่พรีเซนต์พรีเซนต์เห็นครั้งแรกชอบเลยซื้อเลยอืมใช่แล้วก็ไปต่อเขาด้วยชอบแบบเทคเจอร์ของมันคือมีการแบบคล้ายดาวเคราะห์น้อยคือจุดเริ่มต้นที่แต่งบ้านให้มันมีเป็นฟิลแบบโลกดาวกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมชอบแบบพลาเนตชอบแบบกาแล็กซี่ชอบดาวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเข้ากับชื่อเราด้วยใช่ไหมเอิร์ธนะฮะเราตอบเยอะเองเลยเรารู้เหรอเรามาช่วยเขาสร้างเหรอบ้านเนี้ยก็ช่วยอยู่มีส่วนมีส่วนเพราะว่าบางทีเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหรือว่าโคมไฟแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะส่งให้เขาดูไอ้นี้สวยไหมอะไรเงี้ยมุมนี้เอามุมนี้น่าจะเป็นมุมทานขนมทานขนมอันนี้เราก็มีอยู่แล้วฝากพี่ซื้อเพิ่มทำไมผมอยากกินอีกผมชอบกินขนมไม่พอโดยเฉพาะมีขาไก่ผมชอบมากไม่พอนะอันนี้คือมุมอันนี้คือวาดรูปครับศิลปะอันนี้คือล่าสุดเลยนะเราเห็นล่าสุดครับเพิ่งลงอันนี้รูปแรกที่แบบเพิ่งกลับมาวาดคือก็จะเละอันนี้คืออะไรก็แผ่นเล็กแผ่นเล็กก้อนเมฆเหรอเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆก็ข้างล่างก็จะประมาณนี้มีโซนรับแขกมีกินข้าวอันนี้มีโซนครัวเป็นบาร์ต่างๆนะพาพี่ขึ้นไปดูข้างบนหน่อยได้เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเราจะขึ้นมาชั้น2กันนะครับนี่คือเป็นมุมต้นไม้เล็กๆน้อยๆครับแต่ต้นปลอมเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้คือดาวเสาร์ครับที่ผมได้เลือกเองกับมือเห็นครั้งแรกเราปิ๊งเลยฮะเหมือนกันกับข้างล่างมุมนี้จำได้เพราะเอิร์ธถ่ายรูปเสื้อที่ตรงนี้ได้มันสวยมากแล้วมันสะท้อนเห็นไหมฮะเป็นเงาได้เป็นเงาดาวเสาร์เป็นแบบซัตเทิลเป็นแชนเดเลียแบบย่อมๆมันห้อยลงมาส่วนรูปอันนี้เป็นผมถ่ายเองครับที่อังกฤษผมชอบอังกฤษมากบ้านนี้มีห้องนอนกี่ห้อง2ห้องครับมีมาสเตอร์กับโซลอนแคทใช่อันนี้มีเขาจะเวลามากลับตัวเขาจะแบบก็คืออยู่ห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ลอนดอนคุ้นตามากเลยอันนี้อันนี้คือแต่งเองออกแบบเองหมดเลยคุ้นตาเหรอใช่จำได้เพราะมุมนี้มิกถ่ายรูปเสื้อที่ตรงนี้เหมือนกันใช่ส่วนนี้เป็นหนังสือแล้วก็ของแฟนกลับให้ทุกอย่างว่าก็วางไว้ในนี้หมดเลยแต่ชอบห้องนี้น่ารักนะเตียงห้องนี้มากยกระดับเป็นนอนง่ายอยู่ง่ายคือมิกนอนเตียงเอิร์ธไม่ได้มันนิ่มไปผมมาชอบมันนิ่มๆโอเคมาห้องนอนมาสเตอร์นะครับเตียงนี้ไหนที่บอกว่ามันนุ่มทำไมเรารู้ว่าเตียงมันนุ่มเพราะอาจจะเคยมานั่งมานอนเล่นก็ได้อ๋อเราเคยมาลองแล้วนี่แต่ว่าห้องนี้ก็ดูเป็นอีกโทนนึงเลยเพราะข้างล่างจะดูเป็นแบบโทนสีแบบว่าขาวๆไม้ๆอะไรห้องนี้จะเป็นแบบโทนมืดไปเลยมืดๆเพราะว่าผมอะให้ความสำคัญกับการนอนมากผมนอนหลับยากแล้วถ้านอนก็คือห้ามใครมายุ่งเลยมันจะตื่นง่ายก็ยังมีโคมไฟที่เป็นก็ยังมีเป็นดาวสาวอยู่อันนี้เราเปิดได้แล้วก็จะมองเห็นตรงบันไดใช่ไหมใช่ก็จะมองเห็นว่ายังมีดาวเสาคู่กันนะอยู่ตรงนี้นะนี่เอิร์ธอยู่นี่มิกอยู่นู่นอยู่ข้างนอกไปเลยมึงนอกเราใช้เวลาส่วนใหญ่เลยเวลาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ห้องนอนหรือว่าลงไปข้างล่างอยู่ห้องนั่งเล่นข้างล่างครับถ้าเป็นคอนโดจะอยู่ในห้องนอนมากกว่าแต่ตอนนี้อยู่บ้านแล้วอยู่ข้างล่างมากกว่าห้องนอนมันดูโปร่งสบายกว่าดูทีวีรดน้ำต้นไม้กินกาแฟวาดรูปวาดรูปต่างๆใช่ครับโลไลฟ์มากใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างกันแต่ครับบอกว่าพี่เอิร์ธใช้ชีวิตเหมือนวัยเกษียณพอดูตู้เสื้อผ้าหน่อยครับจริงๆตู้เสื้อผ้าเนี่ยอยากคุมโทนครับจะให้แบบแจ็คเก็ตสีดำเสื้อสีดำอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันแบบมันไม่ได้อะเนาะไม่ได้เพราะมันต้องใช้เสื้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นสเวตเตอร์ทั้งหมดเลยก็คูตี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนอนอุ้ยพักจริงจังมากเลยเนี่ยผมแค่เดือนเดียวเป็นคนเนี้ยบเนี้ยบเนี้ยบจริงใช่นี่หลักๆก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆชุดทำงานชุดนอนแล้วก็ของมิกอยู่ตู้ไหนฝั่งไหนคอมมิวต์รวมกันนะใช่ไหมรวมรวมหรอใช้เสื้อผ้าแชร์กันหรอแชร์หลังเริ่มแชร์แล้วไม่ประหยัดไปแล้วนะประหยัดเกินไปแล้วนะบางทีเราก็ต้องประหยัดบ้างฮะตัวไหนที่แบบเคยใช้ห้องนู้นใช้ด้วยกันไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนู้นสักทีนึงวิกระจัดกระจายหลายห้องแสดงว่าอยู่ยาวแน่ปกติไม่ค่อยเอาเสื้อผ้ามาเพราะว่ายืมของ
ก็ได้โอเคป่ะมีตรงไหนอีกไหมก็จะมีห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวครับเข้ามาแล้ว walk in closet นะครับชอบกระจกนี้มากเลยใหญ่สะใจใหญ่สะใจอันนี้ซื้อที่ไหนในเว็บเลยครับสั่งทำหรือว่าสั่งซื้อแล้วก็ส่งมาได้เลยสั่งทำครับอันนี้ของขวัญที่มิกซื้อให้หรอใช่แบรนด์จะเป็นใหม่ซื้อได้ป่ะผมให้อันนี้ก็ดูแบบเสื้อผ้าก็ดูเป็นก็คือแต่ละห้องของคุณก็คือแต่ละโทนหมดเลยเนาะจะโทนใช่แต่ละโทนห้องนี้ก็จะดูเป็นแบบมีความมินิมอลแต่ว่าผสมแบบว่าลักชัวรี่นิดนึงเพราะว่ามันตกแต่งด้วยขอบสีทองใช่มีตัวเก่งไหมขอเสนอตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้นะหยิบมาเลยหยิบมาเลยอ๋ออันนี้ import จากเกาหลีครับผมประมาณ1เดือนถึงจะได้แล้วไปส่งที่ไหนส่งห้องผมส่งใช่เมื่อก่อนเราอยู่ห้องมิกไงคอนโดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอยู่คอนโดด้วยกันตอนนี้อยู่บ้านด้วยกันมันอะไรยังไงครับคู่นี้ไม่ไหวแล้วนะอยากเอาไม้กับเสื้อตีอ่ะฮะมันยังไงนี่เราก็เยอะแล้วคุณเจ้าบ้านทั้งสองคนผมยังไม่ได้กินข้าวคุณบอกคุณจะเลี้ยงโต๊ะจีนผมยังไงผมบอกแล้วผมเป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ผมพูดเลยว่าคนอื่นไม่ได้เกิดแล้วผมไปแข่งชนะหมดพูดขนาดนี้ถ้าเกิดลงไปเป็นแบบว่ากะเพราไข่ดาวจานเดียวนี่ตีนะไข่เจียวไม่วันนี้ผมจะมาทำต้มแซ่บหมูเด้งให้ทุกคนกินครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำบ่อยๆเลยหรือว่าคิดเคยทำรอบนึงแต่ว่าปกติผมชอบทำเมนูแบบต้มๆอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทำให้พี่อาร์มกินมีเมนูอะไรอีกไข่เจียวไข่เจียวงั้นเดี๋ยวเราลงไปดู2คนนี้เข้าครัวกันครับไปเลยตอนนี้อยู่หน้าครัวแล้วนะฮะวันนี้ผมจองนะครับผมเป็นการกินข้าวเป็นคอร์สพิเศษนะเป็นเชฟเทเบิลนี่เราจ้างเชฟมาทำให้นะฮะเชฟครับครับเมนูวันนี้อะไรนะขออีกรอบวันนี้นะครับผมมิกจะทำต้มแซ่บหมูเด้งให้ทานกันครับผมแต่ระหว่างรอนะครับก็ให้พี่เอิร์ธกับพี่อาร์มนะครับกินวีฟู้ดมิกขนมขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีพี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆโอเคอันนี้ถือว่าเป็นอภินันทนาการจากทางร้านใช่ครับต้องบอกว่ารสแปลกใหม่ด้วยความเผ็ดที่คาดเดาไม่ได้ครับผมอร่อยไม่เหมือนใครหลุดจากกรอบขนมขาไก่แบบเดิมๆที่ทั้งสองคนเคยกินมาแน่นอนนะลองดูสิแต่ก่อนจะกินผมขอถามก่อนได้ไหมว่าพวกพี่อ่อนหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่ามันรสเผ็ดจริงๆแล้วบอกก่อนว่าพรีเซนเตอร์เขาเด็ดมากเด็ดจริงหรือเปล่าก็ต้องลองดูมันรสเด็ดและเผ็ดมากจริงๆเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่ายังไงมันยังไงมายังร้อนยังอ่อนไหมพี่ให้พี่อ่อนอย่าลองนะครับแสดงว่าเราไม่อ่อนนะฮะมันอ่อนหรือเปล่าเมื่อกี้เรากินกันแสดงว่าเราไม่อ่อนเพราะเราลองแล้วลองพรีเซนเตอร์ลองขนมไปไม่เป็นเลยอืมไปเราสองคนไหนลองแบบเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เลยหนึ่งสองสามเผาพ่นไฟนอกจากอร่อยติดใจแล้วยังอร่อยติดเสื้อเฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยมันแบบรสชาติมันแบบมันถึงใจมันเจ้มจนอ่ะมันเจ้มจนมันเผ็ดเนาะเหลือไว้ด้วยนะพี่ผมอยากกินอีกอ่ะอยากกินหมดนะเม็กเม็กเม็กอะไรจะกินตั้งกี่กระป๋องนี่ตรงนี้มีเยอะเลยเราฝากพี่ซื้อมาอีกไหมพี่ยังมีอยู่ในถุงเท่าไหร่ก็ผมจะกินอีกใครจะไปรู้ล่ะพี่ก็มันเคี้ยวเพลินมากอ๋อเราต้องมีตุนไว้กลัวหมดเราต้องเก็บไว้ให้หน่อยโควิดอยู่บ้านยาวๆก็ซื้อตุนเก็บไว้เลยได้ผมกับพี่เอิร์ธกินกันกี่กระปุกแล้วนะโอ้นับไม่ถ้วนแล้วครับน้องมิกนับไม่ถ้วนแล้วครับน้องมิกน้องมิกว่ะน้องมิกอ่ะขอโชว์ฝีมือสักกันหน่อยดีกว่าลองมือแล้วปกติต้มแซ่บรสชาติที่มิกชอบนี่เป็นยังไงเราเป็นคนทานรสจัดไหมหรือว่ามิกเป็นคนกินเผ็ดแบบเผ็ดจัดอย่างเงี้ยเค็มจัดเปรี้ยวจัดเลยเอิร์ธอ่ะเกิดกินอาหารจืดๆพี่เอิร์ธมาช่วยหั่นหน่อยมั้ยหั่นเห็ดแล้วก็พริกต้องอะไรพริกต้องทุบมั้ยพริกต้องทุบอุ๊ยเขายิ้มให้เอิร์ธด้วยอ่ะมีพอยังพอแล้วโอเคจับเป็นอะไรมิกเป็นคนนั้นคนที่เธอรักอุ๊ย
อุ้ยช่วยขอร้องหน่อยสิแบบไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมยังง่ายต่อฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม่อยากเย็นเท่าไรแค่ต่อหรือไม่ว่าจะทำก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาอยากให้เธอมองสายตามันร้องยากมันร้องยากเก็บไว้ความในใจเก็บเอาไว้แค่ในใจยังไงฉันสบตาไม่ต่อไม่ได้กลัวจะได้ไม่เป็นคำแนะนำต้องไปตาฉันมันก็ออกไม่เป็นจังไงฮะสุนทรีนะฮะสุนทรีมากครับมันเคี้ยวเพลินนะพี่เนาะเคี้ยวแต่ก็เคี้ยวเพลินจริงๆอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็อิ่มแล้วไม่กินแล้วนะอันนั้นอันนี้อิ่มแล้วทำไมอะครับมันกรอบอร่อยมากมิกจริงจริงๆนี่ดูสิจะหมดแล้วครึ่งกระปุกแล้วนะครับต้องบอกว่ามันกรอบเผ็ดแล้วก็อร่อยจริงเหมือนที่คุณพรีเซนเตอร์แนะนำเลยครับใช่ไหมฮะแต่นุ่นจะได้กินยังเสร็จแล้วครับผมแล้วเออถ้างั้นเนี่ยเออจะทำอะไรต่อบ้างนอกจากต้มแซ่บเนี่ยเดี๋ยวผมจะทอดไข่ให้กินไข่เจียวง่ายง่ายงั้นเตะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับต้มแซ่บแต่ว่าวันนี้มาถ่ายอาร์มแชร์ทั้งทีก็ขอให้พี่อาร์มช่วยตั้งชื่อเมนูนี้ให้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่พวกผมสองคนหน่อยถือว่าถือว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่พี่ขอตั้งชื่อเมนูให้มันเข้ากับสถานที่แล้วก็ให้เข้ากับพรีเซนเตอร์ผมขอตั้งชื่อเมนูนี้นะครับว่าต้มบางนาแซ่บครับผมเพราะว่ามันเป็นต้มเพราะอะไรต้มที่อยู่ที่บางนาแล้วที่มันแซ่บแบบเพราะว่าพรีเซนเตอร์เขาแซ่บแล้วเรากินนี่นะครับรสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับผมมีความเผ็ดความร้อนความแซ่บอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ต้มบางนาแซ่บอันนี้เป็นไข่เจียวใช่ไหมที่บอกไปไข่เจียวเลี้ยวรักไข่เจียวเลี้ยวรักเลี้ยวรักรักเลยไข่เจียวเลี้ยวรักนะแต่ว่าเราจะท็อปปิ้งด้วยอันนี้นะครับเออสักหน่อยมันจะได้เวลากินเราจะได้เหมือนแบบฟิลกินกับกากหมูไงกรอบกรอบครับผมได้อันนี้จริงๆเข้าอยู่นานหรือยังเดือนเองครับได้แค่เดือนเดียวเองต้องดูแลนิดนึงอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาดูแลดีมากเลยเขาดูแลบ้านกับดูแลเราเนี่ยดูแลดีกว่าดูแลบ้านดูแลบ้านดูแลบ้านพูดเลยว่าดูแลบ้านฮะก็ต้องดูแลควบไปเออน้องเขาก็ยังเด็กก็น้องเขาก็แบบเราก็สอนเขาบ้างเวลาเขาแบบทำนู่นทำนี่เลอะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไปอยู่กับคนฟาดเลยฟาดเลยเผื่อไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นเขาจะได้เอ็นดูอร่อยใช่ไหมฮะแบบดื่มผมร่วงผมร่วงชิมไข่ชิมไข่ผมเข้ากันจริงก็ใช่ไหมเออคนดูอยู่ต้องทำมันได้จริงมันได้จริงต่อไปนะพี่จะมีเกมมาให้เอิร์ธแล้วก็มีเล่นกันนะเพื่อที่เราจะหาคนล้างจานเพราะว่าวันนี้มันต้องมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ล้างจานนะครับครับผมเกมนี้มีชื่อเกมว่าจำหนูไม่ได้หรอจำหนูไม่ได้หรอในมีร่มพูดดิไหนขอแบบแบลวจำหนูไม่ได้หรอแบลวเลยเหรอเออจำหนูไม่ได้หรอจำหนูไม่ได้หรออุ้ยไม่เอาให้กล้องแล้วเอาให้มันเอาให้มันจำหนูไม่ได้หรอให้มันอุ้ยยังไงเลย5 4 3 2 action จำหนูไม่ได้หรอจำหนูไม่ได้หรอเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจำได้ไหมจำไม่ได้จำได้สิหรอจำได้ไหมเกมจำหนูไม่ได้หรอคือพี่จะมีของมาให้มิกดูทั้งหมด8ชิ้นแหละก็คือจะวัดเป็นคู่ๆแล้วก็จะดูว่าของสมมุติว่าพี่หยิบขึ้นมาแบบนี้มิกต้องดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นของที่อยู่ในบ้านเอิร์ธนะฮะทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดทายผิดแม้แต่ข้อเดียวก็คือตกรอบเลยหลังจากจริงเหรอถ้าเกิดเราจำได้หมดแสดงว่าเราเก่งมากแล้วเราอยู่บ้านนี้มานานมากพอ พี่ก็จะเป็นคนล้างจานให้ได้ถ้าเกิดตอบถูก4ข้อเลยแต่ว่าถ้าตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวปุ๊บข้อเดียวหลังจานเองมาพร้อมนะ
อ่ะเอิร์ธปิดตามีแค่หน่อยเดี๋ยวเขาโกงเดี๋ยวเขาโกงนี่แน่ข้อแรกมาละเปิดตาได้มิกจ๊ะมิกต้องทายถูกว่าดอกไม้2ดอกนี้อันไหนเป็นดอกที่อยู่ในบ้านเอิร์ธและอันไหนไม่ใช่พี่คิดว่าผมจำได้ปะอะไรฮะ อาจจะไปขอใหม่ก็ได้นะเอาตรงๆไหมเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ให้ลองกวาดตามองในบ้าน1รอบแล้วจะตอบได้อ่ะแต่คิดว่าน่าจะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนชอบดอกกุหลาบผมรู้ดูได้ไงเพราะผมไม่เคยเห็นคุณสนใจดอกกุหลาบเลยโอเคเฉลยหน่อยว่าดอกไหนคือดอกที่อยู่ในบ้านเอิร์ธครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะฮะมิกตอบถูกไปนะครับผมรับไป1คะแนนข้อที่2ปิดตาอ่ะนี่ครับผมอันนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบเครื่องรางแล้วของตกแต่งนี่ก็เป็นเครื่องรางจ๋าๆเลยคือผมมาคุ้นอันนี้คำตอบสุดท้ายอันนี้คำตอบสุดท้ายอันนี้คำตอบสุดท้ายแน่ใจเหรอแน่ใจเดี๋ยวขอดูอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะแต่ใจไหมอย่าไปขอความเห็นใจแต่มีคุณอันนี้มีคุณอันนี้ให้ตอบให้ตอบอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คุ้นสุดท้ายละบอกเลยว่าสองอย่างเนี้ยมีเรื่องเล่าคิดตามทฤษฎีนะว่าถ้าจะซื้อน่าจะซื้ออันนี้มาตกแต่งแต่ว่าอันเนี้ยผมคุ้นๆว่ามันเคยอยู่ตรงนี้ทิ้งพระเหรอเออแล้วตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนี่อ๋อแล้วก็อันนี้แหละตอบอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคสุดท้ายอันนี้นะอันนี้โอเคแล้วถ้าปั่นขอหยิกทีนึงทุกคนนะหยิกใครที่นี้นะครับทุกคนถ้าใครปั่นผมขอหยิกทีนึงหยิกใครหยิกทุกคนเลยนะหยิกตรงไหนหยิกหลังหยิกหลังเฉลยและของที่อยู่ในบ้านของคุณคือหนูคนไหนอันนี้จ้าผมบอกแล้วว่ามันคืออันนี้ทุกคนมาปั่นผมทำไมผมเคยเห็นนะอันนี้ผมคุ้นมากจริงอันนี้มันคืออะไรมายังไงครับเครื่องรางแฟนคลับให้มาครับช่วยในเรื่องโชคดีแล้วเงินทองนั่นแหละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แอดมาข้อต่อไปปิดตาเท่าไรเอาจริงป่ะอะไรตอบไม่ทั้งข้อเลยอะเล่นมา3ข้อยังไม่ถูกสักอันเลยนะนี่ไงคุณตอบถูกแล้ว1ข้อคุณว่าผมตอบถูกว่าผมรู้หรือเปล่าคุณว่าผมมั่วมั้ยอันนี้เดาอ่ะเดาอันนี้เป็นฟีลแบบสายห้อยแบบแมสนะร้อยคอกันได้เขาใช้หรือเปล่านะลองคิดดูส่วนอันที่2นะอันนี้ก็เป็นแบบฟีลข้อมืออะไรอย่างงี้ไม่มีทางที่จะเป็นอันนี้พูดเลยทำไมต้องเป็นอันนี้แน่นอนทำไมเราถึงมั่นใจว่างั้นเดาคืออันนี้คิดว่าเป็นของที่อยู่บ้านผมว่าอันนี้น่าของเขาทำไมเขาเคยใช้หรอหรือว่าอะไรอาจจะไม่ใช่ของเขาอาจจะแฟนคลับให้เพราะผมรู้สึกว่าคือมิกก็ได้แบบนี้เยอะเหมือนกันแต่แบบนี้มิกไม่เคยเห็นและมิกคิดว่าแฟนคลับน่าจะให้คล้ายๆกันคิดว่าน่าจะอันนี้อาจจะเลยอันไหนคือของที่บ้านเอิร์ธอันนี้คือใช่แต่มันมีหลายเส้นหลายสีแต่ทำให้มาอีกเช่นเคยเราไม่ผิดทีมงานเขาเลือกอันยากๆมาเราไม่ผิดข้อสุดท้ายมาเอาจริงป่ะพี่ปิดไม่ปิดไม่ต่างลืมตาได้ครับอันนึงเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาหมีนะอันนึงเป็นพวงกุญแจตุ๊กตากระต่ายนะครับอันนี้คิดว่าไหนเอาตามเซนเลยตามเซนเลยอันไหนคือแบบชอบไม่ไฟโคแล้วอันนี้อันนี้นะถ้าไม่ถึงเป็นอนุนตุ๊กตาหมีเพราะว่าถ้าคนเราจะซื้อตุ๊กตาหมีน่าจะถูกซื้อเยอะกว่าเพราะว่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแล้วอันนี้กระต่ายน้องกระต่ายน่ารักนะมันก็จริงมันก็จริงนี่ไงกระต่ายนี่ก็มีเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าอันนี้ตอบว่าพวงกุญแจหมีเฉลยกระต่ายก็บอกแล้วป้าว่ามันเป็นหมีแล้วนี่ก็แฟนคลับให้มาเหมือนกันครับผมสรุปว่าตอบถูก2และตอบผิด2เอ็งล้างจานเอ็งล้างจานมันล้างจานตั้งแต่ข้อ2แล้วขอบคุณนะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมที่พามาบ้านนะมาเปิดบ้านให้ดูนะครับผมขอบคุณเอิร์ธขอบคุณมิกด้วยนะครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยครับอย่าลืมฝากติดตามผลงานของเราสองคนต่อๆไปด้วยนะครับขอกำลังจะมีใช่ไหมกำลังจะมีครับผมเพลงก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะฝากเพลงเลยว่าทั้งสองคนนี่ทำงานหลายอย่างมากฝากเพลงครับฝากเพลงฝากเพลงเลยเพลงนี้ครับคนแบบไหนครับผมสามารถดูได้ที่ JMTV Record ครับผมของผมนะครับก็สายตาผมไม่เป็นครับแล้วก็โคเวอร์นะครับนี่ทางพันดาวครับและสุดท้ายที่ต้องขอบคุณนี่ขาดไม่ได้เลยยังไงครับมิกฝากขนมที่รักของมิกนะครับผมวีฟู้ดมิกขนมขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีด้วยนะครับใครยังไม่ได้ลองความเผ็ดอร่อยที่คาดเดาไม่ได้ก็ไปลองกันดูนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานเผ็ดก็เป็นรสออริจินอลหอมๆได้เลยนะครับผมรีบไปลองด่วนๆเลยครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับราคาเพียง39บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะถึงเวลาแล้วยังไงฮะหนูหนูไปล้างจานไม่เป็นไรมันเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยว้าวป่าป่าป่าโอเคป่าไปล้างจานในระหว่างที่2คนนี้นะครับผมล้างจานกันไปนะถือว่าเป็นการทำโทษนะฮะน่าจะไม่ได้ทำโทษมากหรอกน่าจะเป็นการแบบว่าสมานฉันท์นะครับให้เขาได้อยู่บ้านนี้ดูแลบ้านนี้ให้สะอาดกันอย่างมีความสุขนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอังแชร์ทุกวันพุธเว้นพุธนะฮะทางช่อง YouTube GMM TV นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบายอ้าวพ่อหนุ่มบางนาหันมาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายขอขอบคุณใหม่ Wee Food Mix ขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองพี่อามชอบกินเยอะไหมอะอะไรล่ะครับหอมเอาตามสูตรมิกเลยแต่ผมมันไม่ชอบกินหอมใช่ปกติมิกจะใส่แค่บ้างหอมฝากเขาหน่อยสิเนี่ยเขารอเล่นอะไรนะแต่ผมมันไม่ชอบกินหอมแล้วผมชอบทำอะไรครับชอบหอมอันนี้บงอันนี้บงน้องผมจริงเหรอหรออันนี้อยากเป็นทางการแล้วใช่ไหมอยากหรอเห็นแฟนคลับชอบพูดไงบงเป็นไม้ขวัญเสื้อไปตีนไงหรอจริงๆตัวเนี้ยของมิกด้วยใช่ตัวเนี้ยเสื้อมิกของเล่นมีสีดำใช่ชุดนอนชุดนอนแขนกุดเก๋ๆใช่